รวันนี้สิบคำก็มีโอ้ไม่มีนะวันนี้แปดคำมีโอ้วันที่เจ็ดแปดคำมันฝันความขึ้นหนึ่งผมจำไม่ได้มันฝันว่าผมตายมันวันที่แปดวันที่หกผมเปิดไปขึ้นวันมันฝันมันบอกผมก็เลยเปิดดูขึ้นวันที่หกสิงหาทั้งกลุ่มของย่านตะกังเจ็ดคำหนึ่งมันก็เริ่มทั้งวันที่หกนะวันที่เจ็ดสิงหาผมเป็นมันยังพอหน้าเหมือนน้องกำหนดสิ่งแล้วไปกับคำพอหน้าเป็นฝันปรากฏตายมีชกมันก็มีชกไม่พอดีนี่ชกเป็นคือมันว่าบ้ามันไปโดนอะไรมันว่ารัศมีสมานออกจากมีชกแล้วรัศมีดีเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาร่วมกันกระจายสมากันอย่างเงี้ยเยอะเองโอ้ยเท่าดวงตะวันความสว่างจากมีชกคือนักสมีสมานความสว่างของพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระอรหันต์ทั้งหลายลงมาหากันทรงลงมาหากันทรงขึ้นรับกันของมันว่ามันขึ้นมือของตัวก็ออกสู่มันออกทรงแข็งว่างด้วยกันสุดนี่แหละตัวขึ้นมือมันออกเลยมันไม่ยากเลยดิแต่มันออกทรงแข็งว่างจ้าจำในส่วนนี้จำในตัวนี่พ่อสะดุ้งเป็นมากเพราะสาวอื่นหนึ่งยังไงเทิ่งอัศจรรย์เรื่องคำฝันของนั่นเทิ่งวิโตวิจารณ์น้ำเล่าหนึ่งพอคำฝันมันเคยแนวเคยแนวแล้วฝันเรื่องไหนมันแนวเลยมันนี่ฝันทุกทีย่านคนป่วยหลายอย่างมันมาอยู่ๆมักเป็นประโยชน์มักเจอคนคือเก่าเหมือนทั้งดีใจทั้งเสียใจดวงขังขึ้นนอนไปเลยแต่อื่นตลอดแจ่มเลยขังขึ้นพวกเงินปิดหูปิดตาทั้งสองอย่างเลยเรื่องคนตายก็เรื่องนักหนีก็อยู่ที่ตกยันคนป่วยความขั้นตกฝันเจ้าป่วยต่างทั้งขั้นเรื่องตายอย่างนี้จิ้มป่วยเราเองผู้นั้นป่วยมาหนึ่งพอดีที่เจ็บแล้วก็แมงวันปั้นหลังใหม่ยินลงทั้งปีมันเป็นมากโอ้นักเรียนคำตั้งเป็น 98% ไม่ถึง 99เหมือนน้องพื้นดีวันอันนั้น 99อันนั้นมันปล่อยมาเราเองเป็นเครื่องอะไรกระทับตาอย่างสำคัญเราพิจารณาในทางจิตตะของงามเรื่องจิตมันขาดจากอะไรมาเป็นหนังดำก็สร้างมันขาดโดยชัดเจนไม่ก็สร้างจากอะไรนี่ไม่ทราบทางด้านปฏิบัติระหว่างอารมณ์ระหว่างเรื่องที่เคยเกี่ยวข้องกันมากน้อยมันตัดมันขาดกันเป็นอยู่ประเทศนี่คือเป็นประเทศของสิ่งนั้นนั่นเป็นอย่างเป็นมันไม่ทราบต้นตายมันจะเป็นขณะที่ตายกิริยาระหว่างขันธ์กับจิตมันจะเป็นยังไงเราไม่ทราบตอนที่มันเป็นผงผืนมันถึงทราบคือเวทนามันกล้าทราบเพราะถ่ายทั้งยี่ข้างหนอาเจียนสองอาเจียนข้างที่สองนี่มันพุ่งจะปานขึ้นคิดฝันมันได้มันได้คนกำลังจะมีนี่เลยนั่นเองนั้นถึงอัดเปลี่ยนถึงขนาดพุ่งไปฝาพัวแรงมันนั่นนะร่างไอ้ปากนี้ถึงพุ่งติดฝาเมื่อตอนเช้าเขาอาหารไม่ถึงเนี้ยมันจิ้มไม่เคยเล็กสดอย่างนี้น้อยๆหลังจากนั้นมันมากท้ายเลยเพราะกินไปท้ายเลยอาเกียนนั่นแหละ
ข่าวทั้งนั้นออกหมดเขาต้มในนอนบางทีนั่นไปมันก็พุ่งนี่ติดฝาพุ่งพุ่งพุ่งติดกันติดกันจนกระทั่งเห็นท้องแล้วนี่เป็นแผ่นกระดานไปเลยออกจากห้องมาเขาเห็นม้อยเลื่อนไปคือมันเต้นเพียงนี่นะแต่สำคัญที่หนึ่งคืออันนี้นี่คือความมั่นพร้อมนี่นี่มัดนี่ร่องนี่ฝุ่นพร้อมกันพร้อมกันได้เขาทั้งจิตความทุกข์สอบมัดหูดับขึ้นมัดเลยแม้อวัยวะนี่มันไม่ใช่ว่าหูหนวกตาบอดมันเลยหยกไม่บอกร่างกายมันเป็นทำไมเป็นพื้นไม่ได้มันก็เลยพี่ถ้าตาบอดนี่สมมติเขารับตาเนี่ยมันไม่เห็นในมืดในตาไม่เห็นวัตถุมันก็เห็นมืดอยู่ในตาของตัวเองเช่นหูหนวกนี่มันไม่ก็ได้ยินตึงๆตังๆอยู่ภายในตัวเองอันนี้มันหมดมันเป็นท่อนมากไปเลยร่างกายทุกส่วนเป็นท่อนมากไปหมดคือไม่มีความรู้สึกยังหดตัวออกมาเหลือแต่ความรู้มันรู้ทุกเวทนาที่สาหัสดับหมดนั่นตรงนี้ที่มันรู้ได้ชัดน้องคนเรามีสติแล้วขณะมันจะไปจริงๆแล้วทุกเวทนาต้องดับคือมันปล่อยซะก่อนมันก็ไปปล่อยความรับผิดชอบจะปล่อยมันหลายอย่างคืออันหนึ่งธรรมชาติมันปล่อยความรับผิดชอบแต่อุปทานไม่ปล่อยอุปทานทางจิตมันไม่ปล่อยที่อะไรๆเข้าไปรวมในจิตมันไม่ปล่อยกรรมวิบากกรรมมันไม่ปล่อยมันมีในจิตมันผิดกันที่ตรงนี้แต่จิตนี่มันปรากฏเรื่องนี้ไม่ปรากฏหนักหมดแล้วจะรู้กับตรงนี้มีชอบมีสายอะไรรู้อย่างชัดเจนไม่ได้ตกไม่ตกได้นะเข้าไปถึงหนังมันมีตกเลยคือคิดเลยเพื่อนเวลามาก็ดับร่างกายก็ดับดับเยอะที่สุดถ้ามันดิบเขาเคลื่อนยักนี่นะมันก็ไปนั่นเดียวก็เก้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเคลื่อนยักนั้นก็ไปอันนี้มันไม่เคลื่อนมันเบี่ยงเข้าไปหรือความรับผิดชอบมันถอนมาประมาณความรับผิดชอบความรู้สึกทั้งส่วนประสาทต่างๆถอนต่างๆหนึ่งร่างกายถอนหมดเพื่อสนใจเรื่องมันต้องยึดตรงนี้ไปนี้เลยหนักมันยึดตรงนั้นมันจะไปเด้งเลยคือหมดแล้วแล้วทุกข์ก็หมดแล้วทุกส่วนร่างกายไปก็ไปคำว่าไปก็ไปจำก็ดีรู้อีกทีมันก็จะตั้งใจให้ไปเอาไปก็ไปกำหนดเฉพาะเรื่องของจิตนะมันก็เป็นพลังสมมติอันนี้นะการกำหนดเป็นสมมติตั้งขึ้นมาแทนที่มันจะไปมันกลับมีกำลังไม่ถึงหนึ่งนาทีกำหนดไปมันก็สร้างมาอีกทีมันรู้รับรู้หูได้ยินตาเห็นถ้าฟังเราตามมันก็เห็นร่างกายที่เจตนาก็เกิดร่างกายรู้สึกเจตนาเกิดขึ้นในขณะนั้นเจตนาก็สาหัสเท่าเดิมโย99ตัวเองอันนี้ไม่ถึงนั่งทุกเจตนาสาหัสอยู่ในภายในหัวใจมันอ่อนเต็มที่ยังไม่มีกำลังในร่างกายหมดกำลังมันอ่อนอยู่ภายในมันเพียอย่างนี้อันนี้กุ้งกลางเจตนานิ่งนั่งแหละยังไม่ว่าข้าวที่แปดตัวนี้มันอ่อนมากร่างกายตอนนั้นล้มไปเรื่องตอนที่จะก้าวขึ้นมาตรงนี้เราไม่ได้ยืนเราย่อตัวเพราะเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจห้าปุ๊บเองการก้าวตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะก้าวขึ้นมามีอยู่ห้าปุ๊บเองจะลองฝืนลองดูถ้าเราแน่ใจก็ก้าวขึ้นมาหน้าที่เราก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นละขั้นก้าวขั้นไหนเราไปอยู่ทุกคนก้าวเราไม่ได้ก้าวเดินขึ้นไปเราก้าวตัวย่อของมันเป็นงานมันก็นั่งอย่างนั้นใช่เป็นแค่เราต้องอยู่เฉยขึ้นไป
ก้าวไหนขั้นไหนมันก็พักไปพักไปจนขั้นถึงเงินแล้วเราก้าวตรงนี้ไม่ฝืนลองดูใน 5% เนี่ยฝืนอยู่ฝืนก็เต็มทีพอก้าววูบเดียวหมดกำลังวูบก็กึ๊บเลยพิมพ์นั่นเลยไม่ล้มไปอยู่นู่นนี่สติสตังก็มีกำลังพอที่จะสร้างทันเลยนิดมันก็มีพอมีพอล้มนี่ก็พิมพ์กำลังมีน้อยเท่านั้นนั่นลมหายใจมันก็จะไม่มีสูดลมหายใจเหมือนอากาศมันไม่มีเลยสูดลมหายใจเหมือนไม่มีลมหายใจคือมันหมดกำลังขนาดนั้นคือมีไงไอ้อากาศที่เราจะสูดลมให้สูดเข้าไปเป็นลมหายใจนี่นะมันมีแต่กำลังที่จะสูดเอาลมเอาอากาศเข้ามาหายใจเนี่ยมันไม่มีกำลังนี่ไม่มีดังนั้นเหมือนว่าลมไม่มีอากาศไม่มีโล่งไปหมดความจริงกำลังของเราไม่มีที่จะสูดออกมันก็เป็นมากพอควรที่มันฝันก่อนใกล้เคียงกับความฝันมันฝันมันคือฝันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเฮ้ยญี่ปุ่นเลยเฮ้ยเป็นพวกสัตว์บ้างอะไรนี่จะไปหาผ้าพี่นาผ้าสวยต้องคุยเป็นผ้าบางผ้าก่อนจะไปเนี่ยพี่นาคนจับได้แล้วไม่มีนะมันก็เป็นนี่เดือนอะไรธันวาเลยธันวาที่ผิดนะมันยังอีกตั้งเดือนกว่าเพราะไม่ถึงเดือนนะมันกำลังทุกข์เกิดทุกข์แก่ครบเกือบเดือนมันเกือบขึ้นเราไปกินอย่างนั้นกินนี่มันเป็นมากินเช่นเราคำนวณอะไรเรากรองคำนวณแบบนึงมองมันเป็นมันเหนื่อยมันผมที่แบบคิดเรื่องอะไรเช่นนี้บัญชีนั้นบัญชีนี้ไม่ผมดูให้ผมกรองดูตามบัญชีตรงอยู่ตรงงอมันเป็นคือมันแท้สัญญาไปจดไปจ้องดึงมันออกไปมันเป็นนี่มันอยากแต่ถ้ามันพิจารณาไกลกองอัดไม่เป็นนี่มันแปลกกันนะอารมณ์ของธรรมอารมณ์ของโลกเป็นผิดกันมากอย่างเรากำหนดพุทโธนี่กับความคิดนั่นน่ะมันก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่ความคิดนั่นมันทำจิตใจของเราให้ว่าวุ่นของมันส่วนความคิดความปรุงคำอัดธรรมเช่นบริกรรมพุทโธเป็นต้นมันไม่ปรุงคำปรุงนี่มันจะทำจิตให้สงบได้ความปรุงอย่างนั้นอย่างโลกนั้นมันทำจิตให้ฟุ้งให้ดับให้เป็นทุกข์ได้จริงหรือทั้งขานทั้งชายทั้งขานทั้งมากผิดกันพุทโธเทวะเป็นทั้งขานฝันมากความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นทั้งขานฝันสมุทัยมันเรื่องคิดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องโลกมันจึงทำให้เหนื่อยหัวใจนั่งเช่นนี้ถึงวันไหนล่ะกำหนดตามมันกำหนดนี่มันอย่างนี้มันก็รู้สึกยืนลำพังดีมาไม่ยุ่งเรื่องทั้งโลกยุ่งเย็นบางทีอะไรเป็นอะไรอย่าให้เรายุ่งเลยคนคิดแล้วอ่านเกี่ยวกับเรื่องภายนอกมันไม่เข้ากันกับโลกอันนี้มันกระเทือนกันมากถ้าอยู่สบายกับไกลกล้องตามอัดตามทำมันลื่นเดินไปเป็นสวมมุมอะไรมันลื่นเดินไปพี่นาไกลกล้องตามภาพตามขันส่วนนั่นส่วนนี้ไปมันเพลินมันเป็นความลื่นเดินของจิตเป็นวิหารธรรมสบายมันในการเนี่ยแล้วพระองค์ที่มาใหม่ว่าไงไหนไปไงว่าไงยังมาเจอถามมานั่นพ่อผมก็สบายนี่ไม่จะบอกไว้เครื่องของมากถึงพระพุทธเจ้านี่ข้าหาฝักข้ามากเป็นผู้เครื่อง
มาทำแบบนี้นั่นนี่เป็นมีปัญหาหายทั้งคือปรับโทษปรับโทษนี่เป็นมีปัญหาเปล่าปรับโทษก็เป็นมีปัญหาถ้าหากพระภูมิไปวัดชอบไปวัดอยู่ชั่วทุนโน่ทุนย่างขังกิจมีปัญหาโกงขังอย่างมีปัญหาเนี่ยนี่ว่าจะข้ามพระเจ้าทุกอย่างถ้าจะลบกรรมที่ด่าว่ากรรมออกเสียทั้งทั้งที่มีเหตุผลก็เท่ากับลบคำสั่งที่เจ้าออกไม่ละเมิดตามหลักธรรมที่เจ้าให้เลยแล้วจะความดีมาจากไหนสำหรับผู้มาอบรมศึกษาเนี่ยเหตุผลเรามีอย่างนี้เรามั่นอยู่อย่างนี้เมื่อควรดูแล้วต้องดูหนักเมื่อควรดีแล้วต้องดีความชมก็ต้องถกควรติดต้องติดควรดูต้องดูไม่ควรดูดูกระทำดูเอาเหตุผลอ่ะของดีอยู่แล้วขึ้นต้นเสานี่มันมาเป็นพระราเรียบร้อยเป็นอย่างดีแล้วไปฟันมันทิ้งสมัยไปถากมันทำไมถากก็ว่าถากตั้งแต่ต้นมือที่มันยังไม่เป็นเสานี้ไม้ต้นหนึ่งที่พัฒนาธรรมเป็นเสาสลาเป็นต้นทั้งเสียงเขาถากไม้แต่ต้นต้นนี้หรือดังลั่นเปล่าเขาถากมันทำไมก็ถากเพื่อความสวยความงามเพื่อความดีความถูกต้องของช่างที่เห็นว่าอันเดียวไม่ควรคดงอที่ไหนต้องถากที่ตรงนั้นที่มันกลมแล้วก็ยังถากไปนิดหนึ่งไม่ใช่กลมแล้วก็เอามันทั้งเปลือกเปลือกก็ไม่ใช่ของดีต้องอะไรก่อนต้องถากออกแต่ไม่ถากให้มันเสียถากเพื่อออกนี่แม่ก็ตีปั้งปั้งภาควัดอย่างนั้นเขาตีกันกว่าจะเป็นนี่เป็นขวัญมาแต่เรื่องนี้ผ่านงานช่างให้จนเนื้อแตกคนเขาเดือดเป็นนี่เป็นขวัญมาได้ช้าเป็นประโยชน์แล้วสอนคนจะให้เป็นคนดีทั้งคนสอนพระเงินให้เป็นดีทั้งโอมทำไมไม่มีเสียงเสียงดุเสียงด่าว่าต่างมีอย่างเหลือนั่นหลักมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าขับเพราะว่าเขาลิบอย่างนี้ไหมล่ะขับเพื่อทำความพิหารจากพระพุทธเจ้าหรือขับเพื่ออะไรเราเห็นแย่งในตำราหาที่แย่งนั่นแหละแล้วก็พระองค์นั่นเองประความทั้งมรรคลิบให้สำเร็จถึงมรรคผลนิพพานขับไปเพื่อจะให้ถึงมรรคผลนิพพานง่ายนักพลีมาดูทำไมดูรูปเราจะถามเขาซึ่งเหมือนกับรูปทั่วไปอันเป็นความประทุษปืนน่าเกลียดทั้งนั้นหาความใช้งานที่ไหนเป็นความเข้มขิดโมฆะที่สุดมาดูในสิ่งไม่ดูมาสำคัญในสิ่งไม่สำคัญหนีเดี๋ยวนี้ไรมีประโยชน์หนึ่งต้นเสร็จเราก็ยืดกระโดดขึ้นภูเขาขึ้นไปภูเขาแล้วกระโดดตรงนี้มาตายก็ต้องด้วยความน้อยใจพระองค์ทรงเต็มพระชนม์นี้กันนะแล้วพอดีเราจะช่วยเติมสอนธรรมะเตรียมปฏิหารขึ้นทั้งนี้ก็คลองตัวได้พระพุทธเจ้ามันจะขับไล่เพื่อความที่หายให้เพื่อให้มาตายอย่างนี้เราไม่ขับเธอเพื่อมาล้มมาหาตายอย่างนี้เฉยๆเราขับเธอเพื่อเป็นประโยชน์ต่างหากสมรรถเป็นจักรวาลของโลกสอนเท่านี้ได้สำเร็จมากกว่านี้ผ่านใช่ไหมล่ะมีมากนั่งดูนี่เยอะทำให้สนใจโลกไม่มีแบบนี้ก็แบบหลักทำหลักวินัยมีแบบนี้ก็บอกเราจะหลักนำหลักทำหลักวินัยมาสอนหนึ่งด้วยเราจะเดินมาก็จะเดินแบบนั้นเราอยู่ครูบาอาจารย์ก็ได้ผ่านร่วมบุญร่วมด่างทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วไม่ใช่ครูบาอาจารย์ข้างหลังไม่เคยอยู่ก็ด่างแต่เรามาพุทธิขึ้นมาดูโดยหาเหตุผลนะอย่างนี้
ท่านรู้ด่างก็รู้ด่างด้วยเหตุด้วยผลเอาถ้าเป็นตัวแข็งยกท่านจันทร์มากถึงต้นฟาดลงแต่ละหัวหนุ่มยุบแต่ละข้างละข้างโอ้โหตัวตันใครยืนที่ไหนยืนอยู่นั่นแข็งไปหมดนี่เราคือต่อหน้าต่อตานะกลางวันกับแดดท่านเดินกับดอกมาเนาะไปรุ่งเที่ยงเที่ยงตรงนั้นมีหมายถึงมันเด่นเด่นพระองค์ไหนอยู่ที่ไหนยืนไหนยืนตัวแข็งเลยองค์หนึ่งกำลังกองน้ำไปถังมันนั่งหันน้ำอยู่เป็นพักคือกองน้ำมันล้างน้ำอย่างนี้ก็มากองน้ำเนี่ยมันนั่งถังพอดีท่านจักๆมาให้ดูนี่ท่านก็มาแข็งตรงนี้พระองค์นั้นก็เลยยืนแข็งนั่นแข็งน้ำอะไรแล้วนั่งตัวแข็งนั่นองค์หนึ่งมาสติทำไมท่านสูงกว่าท่านอาจารย์โดดตู้มไม่มีสติทั้งโดดลงไม่มีสติทั้งนั่งอยู่ขนาดนั่งก็มีสติลืมตัวท่านมายืนอยู่ต่ำกว่าเราอันนี้เป็นนั่งสูงท่านไม่รู้ตัวท่านก็ไม่มาสนใจอะไรว่านั่งสูงนั่งต่ำท่านสนใจเรื่องขอนผ้าเดี๋ยวเอานี่นะท่านในตอนนี้ออกจากวัดไปหาไม่ในป่านั่นน่ะได้บอกใครได้หลักใครพวกท่านขอให้สายจากใครมาอบรมจากขับใครเพียงไม่ได้คำนึงถึงครูบาอาจารย์ไม่คำนึงถึงหลักธรรมหรืออะไรมันเป็นขอบเขตของพระของเนรตลอดทั้งผู้ปกครองปฏิบัติต่อกันอย่างนี้เยอะแล้วเฮ้อเอาละอ่านนะคุณเฮ้อผมอันนี้จากใครขออยากจากใครลาใครไม่มีทางออกที่นี่ว่าลาท่านมหาบัวท่านหามาเป็นผู้ให้นิสัยพวกท่านเหลือสันนิษฐานใส่ผู้ขวี่หนักขวี่ที่นี่กูตาจนมันเอาคอกูเป็นมัดอยู่แล้วยอมไม่มีทางไปวางทางธรรมดาท่านที่ว่าเราท่านไม่ได้ตั้งใจมาว่าเราดังนั้นใส่พวกนี้ให้มันเมื่ออ่านถึงเราก็ต้องเอามาไตอีกทีท่านเลยนั่นว่าเราหลับผิดแค่ทีเดียวเมื่ออ่านนั้นมันก็ยังไม่ถึงมันก็ฟาดแล้วหนักๆตายไปหนึ่งหักหนีหนึ่งพระนามนิสัยหนึ่งนะครับพอว่างนั้นถ้าไปเรียนรับบังก็เป็นภาพผิดจริงๆมีอันหนึ่งที่พอผมจะออกได้ประกาศเรียนท่านไม่เป็นคำโกงถ้าไม่มีอันนี้เลยผมก็ต้องยอมตายเนี่ยพวกนั้นจะตายเลยผมก็จะบอกว่าผมก็จะพูดกับเมื่อวานที่ไม่ใช่เป็นการลานวันนี้เฉยๆมันก็ผิดไม่ครับว่าเหมือนที่ท่านมาเอาด้วยครับว่าถ้ามาเอาอีกจะต้องบอกครูบาอาจารย์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่นั่นไม่เป็นแบบเป็นมั่วอย่างนี้เพื่อไม่ครับไม่ให้พลาดเป็นนอนต่อถึงแบบนั่นไม่ผมว่าพระไปเที่ยวลาท่านไปที่นี่บ้านมันหมดผมก็เลยถามคนบ้านหลังเขามาเอานั่นเดี๋ยวคนมาเอาไปขายยังราคาเราเนี่ยแต่อันนี้ผมไม่ได้ถือเป็นอ้างว่าลาท่านลาผมคืออะไรนะนั่นผมเอากันนะท่านเข้าห้องแล้วพระท่านมาบอกเอ๊ะทำไมไม่ลาท่านกันเราไปเอาอะไรรีบมานะแล้วเอาไม้นั่นประตูมาด้วยหลังนี่เป็นคำอำนวยกับผมไม้เนี่ยประตูเนี่ยมันหักไปอันหนึ่งมันมีสี่อันไม้ประตูออกวัดแล้วม่านใส่เงื่อนอย่างละหนึ่งไปผมก็เลยได้เอาเนื้อไปกราบเรียนท่านตอนสายพระท่านทำมาลงไปแล้วไปทำวัดมากราบลาคุณอาจารย์ก็จะเป็นการรบกวนทางม่านกับผมก็เลยรวมตัวเลยให้ไปเราเห็นไม้ประตูนี้มันหักแล้วฉับมันเข้ามาบอกเลยน่าจะเอาไม้นี้มาด้วยผิดก็ผมก็ยอมรับหมดแต่แล้วก็เวลาขึ้นไปนี่ผมเห็นอาการของท่านบัดท่านไม่ได้ตั้งใจว่าผมเลยท่านตั้งใจเข็นพระนะพอขึ้นท่านกิริยาอย่างนั้นท่านไม่เคยใช้กับผมธรรมดาวันนั่งขึ้นไปโอ้ยท่านทำอาการยิ้มแย้มแจ่มใสกับเราพอมาดูผ้าเดี๋ยวนี้แล้วเราก็ขึ้นไปแก้ผ้าเองใครจะขึ้นไปนะเราขึ้นไปองค์เดียวเราขึ้นไป
พอเองออกไปแบบเฮ้ยทหารมาแล้วฉันน้ำร้อนนี่เอาเลยนะพอนั้นท่านก็คุยไปนู่นคุยไปนี่ไปเรื่อยถึงท่านไปเลยซึ่งไม่เคยนี่ผมก็รู้แล้วเราจะหาโอกาสพูดเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็พูดไม่ได้จนกระทั่งท่านมีพอท่านคงคงกลับมานิ่งนิ่งนิดนึงเราก็ไปหาไม้พูดกับท่านตรงนั้นนี่แล้วจากนั้นเราก็เริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาพอเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มอบกายไว้ตัวเลยว่าเราผิดจะบอกเมื่อเช้าเนี่ยครับผมเลยผิดจริงๆได้ยอมรับว่าผิดได้มีเพื่อนตายแล้วได้มีเพื่อนตายเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นนี้นั้นนั้นเขาพูดถึงเรื่องไม้ที่มันมีนั่นกับบางคนเขาจะมาเยอะก็มีทางเลยรีบให้ภาพไปเอาของเจ้าหนี้ไปตอนสายก่อนเพราะแม่ครูจันทร์เข้าห้องแล้วนะถามเราก็จะเป็นการรบกวนที่แค่รออยู่กับกลัวไม้เขาจะเอาไม้ไปก็เลยทำเป็นอะไรเอาไปบรรยากาศเรียกทั้งนั้นก็เลยปล่อยให้ไปก็ผมอยู่ตรงนี้ยอมรับหมดเฮ้ยไม่เป็นไรเยอะแล้วพอพูดได้ประโยชน์เขาประโยชน์เขาบอกเฮ้ยเป็นไรถ้าก็ไปนู่นอีกเนี่ยนู่นยังไม่จบนะคือท่านทำไมมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยท่านกับไปท่านที่นี่เรามันยังมีความผิดเต็มตัวนี่พอท่านมาอีกแล้วก็พูดเรื่องหรือขยับนี้เข้าไปอีกท่านไรจะไปเลยหรืออีกท่านไปนั่นไปโน่นอีกไปเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องเก่าเรื่องแก่นั่นไปเลยซึ่งท่านไม่เคยหรือก็ผมโดยเฉพาะท่านจะพูดแต่ธรรมะล้วนๆเพราะท่านเคยเห็นผมขึ้นไปสองสองแล้วท่านจะพูดธรรมะทันทีเลยเพราะรู้นิสัยผมวันนี้สายผมถ้าวันนี้สายผมเป็นงั้นถ้ามีท่านเองอยู่นั่นด้วยแล้วเรื่องของผมจะไม่พูดเลยสำหรับผมเองท่านก็ไม่เคยถามผมเลยเรื่องปัญหาธรรมะเป็นยังไงใจอย่างนี้ไปต้นนะจะไม่ถามเลยเราก็ไม่เคยเอ่ยกระทั่งมันมีใครแล้วมีแต่ท่านกับเราเอาละคุณจะเสียงลั่นเป็นแต่ลั่นเพราะสองสองไงคนอื่นได้ยินก็ได้ยินตอนนั้นแล้วลุมมันมาตามใต้ความคิดไม่ว่าตอนบ่ายว่าตอนคืนถ้าก็เลยโตกันทีไรก็เลยนั่นโดยนิสัยผมมันหาความจริงๆกลัวก็กลัวกลัวครูบาอาจารย์แต่หลักเหตุผลนี่เป็นหลักสำคัญที่เราต้องการอย่างยิ่งเพื่อความเปิดทางเราไปท่านจะหนักขนาดไหนก็คือการเปิดทางให้เราเท่านั้นเองเราคิดแบบนั้นนะปูมาก็เหมือนดึงท่านมาอีกจนท่านถึงว่าเรื่องขนาดไม่ใช่เฮ้ยขนาดอะไรแล้วขับขับหนีแล้วนี่แล้วขับหนีอะไรคุณไหนก็ไปอีกต้องนะยับขนาดมันไปมันรู้เรื่องรู้ราวแล้วว่ามันทราบแล้วนั่นมันก็จะลืมตัวถึงว่ามันกระถุงท่านอีกเพราะสภาพผิดมีแต่ผมเนี่ยไปตัดคอร้องนั่นแหละมันมีทางไหนถ้าผิดก็วิ่งที่มาผมที่มาผมผมยอมรับทุกอย่างแต่มันก็มีช่องที่จะยอมรับโดยไม่มีความปงแฝงมันมีเงื่อนที่จะจับได้อย่างที่ว่าจับขึ้นจับเปลี่ยนท่านได้อย่างที่เราว่าเนี่ยก็เลยอนุญาตให้ไปถ้าผมว่าอยากไปนั้นนี้พระหน่อยนั้นก็ไปไม่ได้จะฝืนผมได้หรือเพราะท่านพระนั่นก็เคารพผมเหมือนกันจะอยู่กับท่านได้มั่งมาตามไม่มีองค์ไหนที่มันจะเลือกผมได้กลัวผมเหมือนกันจ้องหน้าไปตรงนั้นจ้องตายแต่รูปไหนหลงทิศไปลึกเหมือนกันเพราะเราเอาจริงจังเราชื่นใจในคนทุกสิ่งอย่างมาอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรามาเองทั้งหมดนะนัดประชุมรับประชุมนี้สภานี้เราก็ประชุมมาด้วยที่ได้รับลงยาเพื่อเยียบพันเองมันการขัดข้องไม่สะดวกได้ไม่สะดวกตาเรามองเห็นเรียกมาเตือนจะให้เป็นข้อหนักใจ ไปถึงท่านนะเรามาเองทั้งนั้นท่านอยู่โดยลำพังท่านเห็นไหมท่านอยู่ภูเขาที่ไหนเนี่ยมันเกิดจนแต่กระไผ่มีลมมาให้ก็ลมมาแล้วมาทำเพราะมันท่านหนักนั่นแหละนะเอากันเรื่อยเน็บกันเรื่อยเรื่องของวัดข้อวาเหมือนกันตรงไหนยืนเน้นดังๆขนอนแอมถูกเน็บด้วยแล้วข้อวัดปฏิบัติเราจะต้องเป็นหัวหน้าออกก่อนเพื่อนเหมือนกับเป็นลูกเขยใหม่ๆนำหมู่เพื่อนทุกข์มากผมพูดตรงนี้เขาก็ไม่เข้าใจเขาเกี่ยวกับหมู่เพื่อนดึงหมู่เพื่อนหน้าหมู่เพื่อน
อันนั้นจะเป็นความหนักใจได้เราไม่มันหนักใจได้พูดถึงเรื่องดุเรื่องดักใครจะเก่งยิ่งกว่าท่านเก่งมากหลายฐานแยกที่ไหนมีแยกไม่ได้ท่านอยู่ที่แยกท่านตั้งหมดผู้หาอาณาธรรมมหาเลยมันหาอะไรหนักยอม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 มันขึงใจมีเวลานานไปท่านไม่ได้ดุไม่ดุนี่มันไม่ได้ฟังธรรมะเผ็ดๆร้อนๆเด็ดๆเราเองนี่อุบายมันแบบบ้าเราสอบนั่นสอบนี่ผิดบ้างถูกบ้างเดี๋ยวท่านป้องเล่นขึ้นมาก็เกี่ยงเอาละนี่นะเกี่ยงจะพูดถึงเรื่องดุท่านดุเรานี่มากไปด้วยท่านก็ทราบแล้วก็ทราบว่าสิ่งที่เสียหายเกิดความเสียหายท่านดุนั้นมีอะไรนี่เราก็ทราบเราเองนั่นเราเป็นลักษณะที่ความสนิทใจต้องกระดุกไปคือด้วยกันมาท่านก็รู้ในสายเราครับมาเรายังไงคืนกลางแค่ไหนไม่คืนกลางแค่ไหนท่านก็รู้เองท่านจะดุเราที่ดุไปนั่นถึงมากที่ดุเรื่องมหาเนี่ยอย่างข้อปฏิบัติไม่รู้ไม่รู้แท็กก่อนเพื่อนเนี่ยคงตัดสวดก่อนอะไรเป็นผมไม่พูดกับหนูป้นกับหนูเพราะได้ดูแล้วเวลาอยู่ด้วยกันนี่เวลาอยู่ครูบาอาจารย์นี่มันซ่อนเล็กนะออกจากครูบาอาจารย์แล้วมันจะเล่นเต็มเพลงใครมีเพลงไหนแบบไหนมีแผ่นไหนมันจะไปพลาดเต็มขุมมันจะขาครูบาอาจารย์ว่าทั้งหมดแล้วมันก็เป็นจริงเห็นไหมใครไปดูเล่นเต็มเพลงไปคำนึงครูบาอาจารย์เมื่อไหร่มันผิดไหมล่ะไม่ผิดดูก็อยู่ตรงนั้นมันรู้ใครองค์ไหนมีทั้งแข็งทั้งไหนทั้งแข็งทั้งไหนมันรู้เดินตามน้องคนน้อยอยู่สบายที่เคยอยู่ด้วยกันท่านนี้ความแม่ท่านไม่ในบ้านหลวงขุนทางประดุโคมนาก็ถามที่หลวงท่านยังหลวงมาเป็นหลวงมาทำเทศน์ตอนเวลามาทั้งถือกองมาเป็นนางคุณมันก็อยู่ท่านยากกับท่านนางตั้งท่านอย่างนั้นเดิมก็มีหลังเต็มนั่งอย่างเราเห็นท่านวันนี้ก็เป็นผู้ปฏิบัติบาตรท่านนี่นึกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นทำตัวขังใหญ่ที่สุดโอ้ยขังมากนะผมขาดยิ่งในหลวงบนนั่งนี่ยิ่งเรื่องโอ้ยคุณเหนือสิหัวนวลมีหงอนเดี๋ยวนี้เรื่องของกิเลสมันเล่นเมื่อไหร่มันคลองมันตัวเท่าหนูมันเลยคลองขึ้นเหมือนว่าตัวเท่าช้างได้มันสร้างขึ้นมากระตัวเท่าหนูนั่นแหละความสำคัญซึ่งเรื่องกิเลสทั้งนั้นถ้าเรื่องทำมันวันนี้ไม่ตื่นไม่ว่าจะเท่าไหร่เลยถ้ามหาพรหมลงมาก็ไม่ตื่นตื่นอะไรถ้ามหาพรหมกราบธรรมทำเหนือท่ามาคมยิ่งวิถุที่ทำภายในใจเต็มคุมไปแล้วนั่นแหละมีเท่านั้นไม่มีอะไรเหนือนั่นเลยวันอะไรๆก็เหมือนกันหมดไม่จังทุกขังหน้าตาที่นารู้แล้วหมดเล่นหมดแต่หมดท่าเกิดความเตือนท่านตั้งไว้ตั้งไว้คุณหญิงจรวดคุณหลวงจรวดดาวเทียมได้ไปไหนว่าเฉยอย่างเรานี่เราตั้งเราเองได้ฟาดโลกตั้งเหนือจรวดเหนือดาวเทียมเราก็ตั้งได้แต่เราก็จบนั่งจับอย่างนี้มันยากตั้งเตือนกันพี่เหลี่ยมกูตั้งขึ้นมาพี่เหลี่ยมก็หลงกันพี่เหลี่ยมหลงพี่เหลี่ยมหลงยากนาจิตมันพอตัวแล้วมันตื่นชมก็อย่างนี้ถึงขอทางตั้งจิตมันจะแสดงออกไปว่าหมายความไม่นะหมายความไม่อย่างนี้เขาชมเราเขาต้องมีเราเมื่อเขาต้องมีใจดำไปเหมือนทางไฟไม่มีไฟ
อนนั้นถ้าเป็นฐานมีไฟก็แดงโลกขึ้นมามันจะเลือกไม่ดีขึ้นมาคือไม่พอดีถ้ากินไม่พอดีที่อย่างเดียวหลอกเจ้าของเขาว่านะตีความหมายเอาว่าไม่ดีเหมือนเจ้าของไม่ดีจริงก็โกรธเขาด้วยถ้ามันเหมือนเจ้าของไม่ดีโกรธเขายิ่งทำลายตัวใหญ่โมโหโทโสมกับขันธนาติดใจนั่นแหละเอาละนี่ก็พูดถึงความ